มีอะไรกำลังมาไหมคุณหมอมีอะไรที่แบบว่าน่าสนใจวันนี้อยากเมนเทนผิวหน้าให้แบบไม่มีรอยยับรอยย่นเลยสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเลือกเขาเรียกเทคโนโลยีใหม่ๆใช่ไหมเพราะมันก็ต้องสร้างมาเพื่อตอบโจทย์คนสมัยนี้ซึ่งตอนนี้คือพี่หมอทาสวยโอเคค่ะได้เวลาแบบเรียกว่าอะไรนะถึงงานถึงงานหน้างานหน้าคืองานถัดไปไม่ใช่งานหน้าที่แต่ตอนนี้แต่ตรงนี้ค่ะทำตรงนี้มีอะไรกำลังมาไหมคุณหมอมีอะไรที่แบบว่าน่าสนใจวันนี้เราก็เลยบอกว่าอ่ะตอนนี้เราไม่ต้องอินเทนนะต้องมาลองอะไรที่มันแบบว่ากระชับไม่เจ็บสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเลือกเขาเรียกเทคโนโลยีใหม่ๆใช่ไหมเพราะมันก็ต้องสร้างมาเพื่อตอบโจทย์คนสมัยนี้ซึ่งตอนนี้คือใช่ตอนนี้อัลต้าพาวเวอร์ MPT ก็คือมาแรงเหมือนกันแล้วก็แบบคิดว่าจริงๆอ่ะความยากอ่ะมันไม่ใช่แค่เครื่องแล้วใครก็ได้ทำอะไรอย่างนี้นะขึ้นกับลักษณะของสิ่งที่คุณหมอเขาอยากจะประเมินเราหรือกังวลอะไรหรือคนไข้กังวลอะไรนี่คนไข้กังวลอะไรไหมคะคือแบบอยากเมนเทนผิวหน้าให้แบบไม่มีรอยยับรอยย่นเลยโอเคที่เห็นบอกมาก็คือเป็นสาวยิ้มเก่งยิ้มเก่งร้องก็จะมีนิดนึงเดี๋ยววันนี้เราจะไปชอบแบบเวลาเราแต่งหน้าแล้วมันจะชอบแคร์ตรงนี้แบบไม่ชอบนี่แคร์นะเธอดูหน้าเขางั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันแบบทำครึ่งนึงแล้วเดี๋ยวเรามาให้น้องดูเลยว่าแบบมันเวิร์กไม่เวิร์กยังไงนะคะไปค่ะโอเคค่ะก็จริงแล้วอ่ะน้องโมเป็นคนหน้าไม่เท่ากันเรารู้ตัวไหมใช่รู้แต่ว่ามันจะเห็นต้องเป็นภาพนิ่งจริงๆที่แบบเราจะต้องปิดไปปิดมามันจะเห็นชัดแต่ว่ารู้ว่าปกติเป็นคนกระดูกหน้าไม่เท่ากันโอเคถูกไม่ว่าจะเป็นตรงหนกคิ้วตรงนี้แล้วก็แบบหนกแก้มแล้วแบบหลังทำมันจะมีอาการแดงหรืออะไรไหมคุณหมอเนี่ยจริงๆเห็นไหมคะเนี่ยประมาณนี้เลยอ่ะแค่นี้เองใช่แล้วมันก็จะอุ่นๆที่ผิวนั่นเลยแต่ถามว่าถ้าเราใช้พลังงานสูงแล้วเราใช้หัวที่แบบเก็บลึกเยอะๆอ่ะระบมนะอ๋อนี่ก็คือจะได้ผิวชั้นบนใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวมีบนเหมือนนี้มันเหมือนเครื่องเดียวอ่ะได้ทั้งยกกระชงยกกระชับแล้วก็แบบงานผิวไปด้วยกันอะไรแบบนี้เป็นไงอ๋อแล้วมันจะจืดจืดเบาๆใช่ไปครึ่งหน้าแล้วเอาความรู้สึกจริงจริงจะบอกว่าข้างนี้ของน้องเขาตกกว่าคือเหมือนว่ามันดูไม่ได้ดีเท่าข้างหนูปัญหาร่องแก้มตรงเนี้ยที่บอกว่าเวลาแต่งหน้าแล้วแบบมันชอบแคบ อันนี้ดีขึ้นเพราะเหมือนตรงเนี้ยที่มันแบบว่าห้อยๆย้อยๆมันถูกดันขึ้นไปถูกต้องใช่ใช่ไหมแต่กี้เราก็ไล่ตรงเนี้ยนะแล้วกูกดหลายรอบมากกดตรงเนี้ยเพื่อลิฟต์ขึ้นไปนี่ลิฟต์จนไม่ดีเลยจนเหลือแล้วนะติดกระดูกแล้วนะแต่ชอบตรงที่มันฟูถูกมันโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็ถ้าไปทำอีกข้างแล้วก็ค่อยมาดีไซน์ไว้มันเท่ากันเสร็จไปแล้วจับเป็นยังไงแต่ร่องอ่ะเวลายิ้มมันต้องมีนะเข้าใจใช่ไหมมันต้องมีอยู่แล้วถ้าไม่มีก็คือไม่ใช่คนอาจจะเป็นตุ๊กตาบาร์บี้ที่สุดนกกระจอกเทศมาละอีกแล้วโดยอันนี้เป็นนกกระจอกเทศแบบไม่ต้องมีโบใช่เราแบบสามารถเครื่องก็ได้แล้วแต่คนชอบอ่ะถ้าสมมติคนชอบโบก็โบถ้าชอบเครื่องก็แบบนี้ได้อ่ะโอเคต่อจบเลิศสวย